ราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยเห็นด้วยกับการตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาการป้องกันการปฏิวัติรัฐประหารท่านประธานครับต้องขอสรุปชัดเจนลงไปว่าการปฏิวัติรัฐประหารแต่ละครั้งถ้าหลายท่านไม่ค่อยสะดวกที่จะฟังนักแต่ว่าภาษาชาวบ้านเนี่ยก็คือปล้นอำนาจจากประชาชนเป็นความผิดตามรัฐธรรมนูญเป็นความผิดกฎหมายทุกฉบับฮะถ้าเขียนกฎหมายลงโทษได้ก็คือประหารชีวิต7ชั่วโคตรเสียบหัวประจานถ้าเป็นโบราณยิ่งการปฏิวัติรัฐประหารโดยคนที่มีอำนาจอาศัยอำนาจจากกระบอกปืนซึ่งปืนที่มีอำนาจที่มีล้วนแต่รับเงินเดือนจากภาษีประชาชนทั้งสิ้นแปลว่าอยู่ในการพึ่งพาอาศัยใช้ชีวิตโดยใช้ภาษีประชาชนแล้วเอาอำนาจนั้นมาปล้นอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของประชาชนเป็นความผิดมหันต์ในทางกฎหมายเอาละถ้ามีใครบางคนหรือหลายกลุ่มหรือทั่วประเทศจะยอมรับบ้างว่ามันเป็นวิถีเป็นวงจรที่หลายคนบอกว่าคือวงจรอุบาทของการปกครองประเทศในฐานะที่อยู่ในประเทศนี้ก็ต้องทำใจยอมรับให้ได้คนที่ยอมรับได้ก็ยอมรับไปผมเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับได้เพราะผมไม่รู้ว่าผมจะไปอยู่ประเทศอะไรอีกก็เลยจำต้องยอมรับอยู่ในประเทศไทยแต่ไม่ใช่ไปเห็นด้วยเพราะฉะนั้นการตั้งกรรมาธิการวิสามัญหมายความว่าทั้งมีผู้แทนทั้งมีผลได้รับผลกระทบจากการปฏิวัติยึดอำนาจผลพลอยได้ผลกระทบที่เลวร้ายถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีจำนวนมากมายในประเทศนี้ที่ยังทุกข์ยากลำบากสูญเสียลูกสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักไปในสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งเกิดจากการยึดอำนาจเวลาสั้นๆแค่นี้ก็อยากสรุปว่าผมมีข้อสรุปในการปกครองประเทศไทยซึ่งยึดอำนาจมาครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เคยมีผลงานที่ประสบความสำเร็จทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเลยทั้งในอดีตและปัจจุบันคณะสุดท้ายที่ยึดอำนาจพอยึดอำนาจเสร็จก็อารมณ์ดีแต่งเพลงให้สัญญาประชาชนจะซื้อคืนความสุขอีกไม่นานการยึดอำนาจผ่านไปแล้วระยะนี้อยู่ในระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านแต่เป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวกันกับที่ยึดอำนาจจากประชาชนโดยวิธีการที่ไม่ถูกตามครรลองของรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยท่านประธานครับคนที่ยึดอำนาจแล้วยังมีอำนาจอยู่วันนี้โดยการสืบทอดอำนาจนั้นจะมาโดยวิธีใดก็ตามเดี๋ยวผมขอท้าไปเลยได้ไหมฮะว่าเวลานี้ท่านเป็นนายกที่ท่านบอกว่ามาจากระบอบประชาธิปไตยผมขอท้าทายท่านนะได้สร้างมาตรการป้องกันการยึดอำนาจอีกในอนาคตได้ไหมทำเลยท่านออกกฎหมายหรือว่าตั้งกองกำลังพี่น้องประชาชนอาสาสมัครที่จะป้องกันการยึดอำนาจเพราะว่าใครก็ตามที่มายึดอำนาจประเทศนี้ในเวลานี้ไม่สามารถสร้างความเจริญและการยอมรับได้ทั้งในประเทศไทยและในอารยประเทศท่านประธานที่เคารพครับเราท่านและพี่น้องประชาชนต่างก็รู้กันว่าแนวโน้มการปกครองวันนี้ประชาธิปไตยเท่านั้นเป็นที่ยอมรับทั่วโลกประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจเขาต้องได้ตัดสินใจในทุกสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นมีการสร้างสถานการณ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิวัติใครก็รู้สมาชิกท่านที่อภิปรายลงไปแล้วท่านก็ยืนยัน
ผมก็เห็นอย่างนั้นประชาชนก็เห็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากจะมีการเขียนกฎหมายไว้ให้ชัดเจนเสียนอกจากรัฐธรรมนูญยังมีกฎหมายที่เขียนไว้ชัดเจนเป็นที่รับรู้กับประชาชนชัดชัดว่าใครยึดอำนาจต่อไปนี้นี่มีความผิดประหารชีวิตแล้วก็ยึดทรัพย์สินทั้งหมดแล้วก็เขียนไว้ด้วยว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชนไม่ใช่จะเป็นรัฐบาลตอนหาเสียงจากประชาชนมาเท่านั้นพอยึดอำนาจไม่มีปฏิกิริยาการต่อสู้กับเผด็จการเลยก็ต้องเขียนให้เป็นความผิดของรัฐบาลที่ถูกยึดอำนาจด้วยที่ละเลยต่อการปกป้องอำนาจอธิปไตยโดยนำพาประชาชนได้ต่อสู้กับคนยึดอำนาจท่านที่เป็นนายกตอกวันนี้ถ้าท่านบอกว่าท่านเป็นนายกในระบอบประชาธิปไตยท่านเขียนกฎหมายเลยท่านกำหนดมาตรการเลยว่าใครยึดอำนาจขอให้พี่น้องประชาชนอาสาสมัครทุกหมู่บ้านวันนี้พรุ่งนี้ทำเลยใครยึดอำนาจต้องถูกกระบวนการประชาชนพิทักษ์รักษากฎอำนาจนั้นแล้วประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับเผด็จการต้องได้รับการรับรองโดยกฎหมายต้องได้รับการเชิดชูว่าเป็นบุคคลที่พิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตยของประเทศชาติเป็นบุคคลที่รู้จักว่าอำนาจอธิปไตยของประชาชนต้องถูกละเมิดไม่ได้ยิ่งบุคคลที่อยู่ในอำนาจ ใช้อาวุธใช้กำลังใช้อำนาจที่ได้จากประชาชนกินภาษีของประชาชนทุกวันถึงเวลาไม่ยอมให้ประชาชนใช้กระบวนการประชาธิปไตยแก้ปัญหาประเทศชาติผมเท่าที่ศึกษามาไม่มีประเทศใดในโลกที่เจริญรุ่งเรืองและประชาชนอยู่ดียินดีจากการยึดอำนาจไม่มีประเทศที่มีเศรษฐกิจดีประชาชนอยู่ดียินดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีล้วนเป็นประเทศที่แก้ปัญหาโดยระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้นท่านประธานที่เคารพครับมาตรการที่จะต้องตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นผมเห็นด้วยอย่างยิ่งไม่มีอะไรที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคนยอมจำนนถึงแม้วันนี้ผมไม่ได้หนีออกจากต่างประเทศในเวลาเขายึดอำนาจแต่ผมไม่ใช่ไม่เห็นด้วยผมไม่ใช่เห็นด้วยกับคณะยึดอำนาจผมอยู่ด้วยความคิดว่าผมเป็นผู้อาศัยเวลานี้เป็นรอยต่อระหว่างประชาธิปไตยและเผด็จการถึงเวลาแล้วที่ต้องระดมความเห็นของคนทั้งชาติไม่ว่าจะเป็นผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายค้านหรืออยู่ฝ่ายรัฐบาลเราต้องร่วมมือกันเพื่อตั้งกลุ่มบุคคลที่มีสั่งสมประสบการณ์ทั้งทหารพลเรือนและผู้เสียชีวิตและสูญเสียจากการยึดอำนาจแต่ละยุคแต่ละสมัยให้มาเขียนศึกษาหาวิธีป้องกันอย่างชัดเจนอย่ายอมจำนนกับอำนาจเผด็จการถึงขนาดลุกออกมาว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันจะเป็นความอัปยศที่จะส่งทอดไปให้ลูกหลานว่าประเทศนี้ไม่ใช่ประเทศที่เจริญท่านคิดอย่างนั้นเหรอท่านกล้าพูดเหรอว่าประเทศนี้ไม่ต้องปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยให้มันเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้แหละคิดว่าถูกแล้วความคิดอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยผมยังยืนยันว่าหากมีชีวิตอยู่ทุกชีวิตทุกวันเวลาผมพร้อมที่จะเข้าร่วมกับการต่อต้านเผด็จการในรูปแบบซึ่งเป็นกระบวนการของประชาชนและรูปแบบที่ถ้าจะมีกฎหมายรองรับเพื่อให้ประชาชนสามารถเคลื่อนไหวต่อต้านป้องกันระบบเผด็จการมาจากการยึดปฏิวัติการรัฐประหารการยึดอำนาจได้นั่นคือสิ่งที่สวยงามที่สุดในเวลาที่จะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเวลาที่จะก้าวไปสู่ประชาธิปไตยในโอกาสต่อไปขอขอบคุณครับ
ขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านอมรัตน์โชค